ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel แวฮะเข้าสู่ช่วงรายการเที่ยวทิป EP 2นะคะเพราะว่า EP 1ทุกคนบอกว่ามันโอเคเราก็เลยจะมาต่อ EP 2 3 4เฮาจะมีคนคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยชอบเพราะว่าเหมือนได้เรียนสังคมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถึงยอดวิวจะไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนดูคลิปนี้สนับสนุนโดยซันซุซันซุช่วงนี้ก็ไม่กล้ารับงานสปอนเซอร์นะคะไม่กล้าออกไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็อยู่บ้านกักตัวแล้วก็กินซันซุกันนะคะทุกคนแกจะวางไว้อย่างงี้ใช่มั้ยวางให้มันดูเนียนๆดีซานมันเนียนๆเดี๋ยวมาเรามาดูลูกโลกกันก่อนช่วงนี้เนี่ยมีโรคหนึ่งที่ฮอตฮิตมากก็คือโควิดใช่ไหมครับล่าสุดมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเขาชื่อว่าสายพันธุ์อินเดียนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาเรียนรู้ประเทศอินเดียกันประเทศที่ผมเที่ยวแล้วไม่มีวันลืมคืออินเดียผมไปเที่ยวตั้งแต่อายุ13ตอนนี้อายุ28ละยังไม่เคยลืมทุกวินาทีที่อยู่อินเดียแล้วกลิ่นจำได้ปะจำได้ผมไปอยู่มา7วันกลับบ้านมาแม่บอกว่าผมกลิ่นเตาเหมือนพี่แขกเลยเพราะว่าเขากินเครื่องเทศไงมันทำให้เรามีกลิ่นตัวซารู้จักอินเดียมากแค่ไหนฮะอินเดียเนปาลตอนสมัยเด็กใช่ปะที่เรียนพระพุทธศาสนาก็เป็นที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าถูกไหมก็คิดว่าเอ้ยสักวันนึงมีโอกาสก็คงแบบไปตามรอยพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาหลายๆอย่างของโลกเช่นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูแล้วก็มีศาสนาอื่นๆอีกมากมายเลยก่อนมาเที่ยวอินเดียเราต้องรู้จักประเทศอินเดียกันก่อนนะครับคุณจะเห็นไหมฮะว่าเขามีรอยเย็บอยู่ข้างบนเหมือนตอนที่ผู้หญิงผ่าคลอดเลยใช่เทียบอะไรของแกว่าอินเดียเนี่ยมันจะมีรอยเย็บนะครับเกิดจากการที่แผ่นดินเนี่ยเขาเคลื่อนตัวจากตรงนี้เคลื่อนขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็ไปปะทะกับแผ่นดินตรงนี้พอแผ่นดินเคลื่อนตัวเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการปึ๊บขึ้นมาก็เลยเป็นภูเขาที่เรียกว่าเทือกเขาหิมะอะไรหิมาลัยเทือกเขาเนี่ยไม่เหมือนกับภูเขาภูเขานึกถึงแหลมๆเทือกเขาเนี่ยเป็นแนวยอดเขาที่สุดชื่อว่ายอดเขาอะไรเอเวอร์อะไรเอเวอร์อะไรเอเวอร์กรีนเอเวอร์กรีนเอเวอร์กรีนนั่นมันเรือขนส่งสินค้าเอเวอร์เรสต์ถูกต้องนะครับเผื่อน้องๆจะเจอข้อสอบเหนือลอยตะเข็บขึ้นไปเป็นประเทศทิอะไรครับทิเบตเหรอถูกต้องข้อแรกทิเบตไม่ใช่ประเทศทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่เลยทิเบตนะที่ปกครองตนเองทิเบตนี่ผมหาข้อมูลมาให้แล้วทิเบตเนี่ยสวยเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ราบกับภูเขาแล้วก็อยู่กับเทือกเขานี่เห็นมั้ยสีแดงๆเนี่ยทิเบตหมดเลยใช่รู้สึกว่าจะเป็นรัฐที่มีการปกครองตนเองฉันลองโยนตัวเองลงไปสักที่นึงในทิเบตเพื่อจะเห็นอะไรฟึบว้าวทิเบตสวยแต่ไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวเลยมีแต่แหล่งธรรมชาติแกลองคิดดูว่าถ้าแกมาเที่ยวที่เนี่ยแกจะไปกินข้าวที่ไหนจับกุ้งกินจับกุ้งกินนี่ให้ดูวิวทิเบตเล่นๆนะนี่วิวทิเบตร่าแกอยากไปเที่ยวทิเบตไหมเฮ้ยพี่เขาตัดต่อตัวเองว่ะอะไรวะเนี่ยอุ้ยเขาควายว่ะถ้าแกอยากจะไปเที่ยวที่เบตเนี่ยฉันแนะนำสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าน่าจะเหมาะกับแกเที่ยวเขาอะไรอย่างงี้สบายกว่าอะไรอย่างงี้แกแล้วไอ้เนปาลอยู่ไหนอินเดียอยู่ตรงนี้เห็นคำว่าอินตราเดียไหมแล้วก็มีเนปาลอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นที่เบตข้างบนนี้งั้นตะเข็บตรงรอยเย็บของแม่ก็คือเนปาลใช่รอยเย็บเนี่ยครับที่เขาเย็บเนี่ยปึ๊บก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนปาลเที่ยวเขาที่สำคัญก็คือเอเวอเรสต์นะครับพาไปดูเอเวอเรสต์แป๊บนึงเผื่อน้องๆไม่เคยเห็นนี่จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือเทือกเขาแล้วแหละแต่ว่าเขาเป็นจุดที่สูงที่สุดไงนะตรงนี้ก็จะมีรูปให้ดูนี่โหคนเยอะมากแล้วมันปีนขึ้นไปง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะเราว่าอันนี้ไม่น่าใช่แล้วอันนี้น่าจะแบบเทือกเขาเล็กๆมากกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าต้องไปชนะพิชิตใจด้วยแล้วกันปีนไปแล้วเราคนไทยนะครับภูกระดึงก่อนจอยสะเก็ดอะไรเงี้ยแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยแค่นี้ก่อนอุ้ยถ้าแกเลือกไปพิชิตสิ่งที่หนาวสุดกับร้อนสุดแกเลือกอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านเล่นภูกระเนื้อดีกว่าแกดูดิคือถ้าแกมาเที่ยวที่เนี่ยแล้วแกตกหายไปในนี้ใช่ป่ะมีที่บ้านถล่มไม่มีใครรู้เลยเราจะติดต่อยังไงใครจะมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยว้าวเห็นป่ะวิวดีนะแถวนี้จบเทือกเขาเอเวอเรสต์นะครับโอเคก็มาสู่ประเทศอินตราเดียกันดีกว่าอินเดียเนี่ยเป็นที่ที่เราพยายามหารูปสวยๆไว้มันทำไม่ได้อย่างเช่นอันนี้ในกรุงนิวเดลีนะมันจะไม่มีหนทางให้เราแบบปักแล้วลงไปเดินได้อะคือการปักในอินเดียมันเป็นอะไรที่ลุ้นมากเว้ยแกว่าแบบเราจะไปโผล่หลังบ้านใครวะอะไรอ่ะลองปักเล่นสักทีอ่ะตรงนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮึบนะอ้าวทำไมอยู่ในบ้านเฉยเลยอ่ะห้องใครว้าวไปพาพิคเนตว้าวโต๊ะอันนี้อะไรโต๊ะหมากรุกวะเนี่ย
อ๋อโตหมากรู้ทำไมทีไปปักที่อื่นไม่เห็นเป็นงี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอินเดียอาจจะเป็นดินแดนที่คนไม่ค่อยจะอัพโหลดข้อมูลลง Google มั้งไม่รู้อ่ะหรือว่าประเทศเขาอาจจะข้อมูลเยอะกว่าอะไรอย่างบ้านใครเนี่ยอัพรูปบ้านตัวเองทำไมเฮ้ยหลังบ้านก็ได้อยู่ได้อยู่เขาตักผ้ากันนี้ใช่ไหมที่อินเดียใช่อินเดียเขาจะเขาเรียกอะไรเขาจะแคชชั่วหน่อยเขาอยู่ง่ายแต่การที่อินเดียไม่ค่อยเจริญหูตาลันตาเนี่ยเราวัดจากสายตาเราไม่ได้เราต้องวัดจากค่าอะไร GDP เหรอ GDP ครับอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่รวยว้าวนี่งานบวชใครงานบวชอุ้ยแขนงอกจากหัวงอกแขนใช่เดี๋ยวกันอันนี้ปากโดนปิดไปแล้วคืออินเดียเนี่ยเขาจะมีความเก่งหนึ่งเขาเก่งด้านการค้าขายใครไปพาหุรัตเนี่ยจะรู้เลยว่าโหขายเก่งประเทศสิงคโปร์เลยเจริญไงเขารวมชนชาติที่เก่ง2ชาติรวมกันก็คือแขกกับจีนเก่งเรื่องอะไรอีกเรื่องเทคโนโลยีมันเหมือนอยู่ในกระแสเลือดอะคือเกิดมาปุ๊บมีความสามารถในการรีวิวมือถือแล้วก็ทำพวกเทคโนโลยีเก่งมากนะครับพวกเทคสตาร์ทอัพอะจะเยอะเมืองหลวงของอินเดียเนี่ยชื่อว่าเมืองนิวอะไรนิวเดลีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอินเดียเนี่ยเขามีเมืองที่เจริญนะครับเขาชื่อว่ามุมไบผมจำได้เลยว่าเมืองเขาเนี่ยเหมือนนิวยอร์กเลยผมจะให้ดูวิกิพีเดียก่อนนี่มุมไบนี่โอ้อันนี้คือมหานครมุมไบกรุงเทพสีลมโซนสีลมอะไรอย่างนี้ป่ะใช่คือมุมไบอ่ะคือเหมือนนิวยอร์กเลยคือสวยมากเราพยายามจะหาสถานที่หารูปที่มันเจริญเหมือนเมื่อกี้คือจะเจออะไรประมาณเอ้าอยู่เดียวเอ้าทำไมเข้าบ้านทุกคนเลยวะเออซึ่งบ้านเนี้ยเราตกใจมากเว้ยเหมือนบ้านแฮกเกอร์หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะเนี่ยห้องสายลับอะไรสักอย่างนึงเว้ยแกนี่เอ้าโคตรน่ากลัวนี่ร้านขายส่งที่ประตูน้ำหรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้วดูดิโคตรน่ากลัวเฮ้ยคือตอนผมไปเที่ยวมุมไบผมไม่ได้เจออะไรอย่างงี้จริงๆนะผมเจอแต่แบบผมเจอเมืองเหมือนนิวยอร์กเลยอันนี้สะพานสะพานนี่โอเคนะพาแบบเป็นวิวเหมือนที่เราดูใน Google นะฮะพอปักในแมปจริงๆเนี่ยที่ไม่ใช่คนถ่ายรูปเนี่ยเราจะเจอมุมอย่างงี้นี่แล้วทําไมขยายเยอะขนาดเนี้ยอีกาเต็มไปหมดเลยอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้ทางนี้เขาพยายามหลบมุมนะถ่ายให้สวยเนี่ยอะไรเป็นเหตุผลที่ผมไม่เคยลืมอินเดียเลยครับตอนแรกเนี่ยผมก็ว่าเอ้ยอันเนี้ยสลัมชัวร์สลัมแน่นอนซานดูดิสลัมแน่นอน 100% ใช่ป่ะพอกดเข้าไปดูเนี่ยฮะที่ขายเสื้อหรอเปล่า description มันบอกว่าเป็นร้านซักรีดให้โรงแรมฮะตากผ้าแล้วคุณลุงก็อาบน้ำไปดูไหมใช่ครับเลยเหรอเออเป็นร้านซักรีดแบบเหมือนรับซักรีดซักผ้าอะไรเงี้ยโหเฮ้ยเช็ดโดเฮ้ยคนอินเดียเขาใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะวะเยอะมากอุ้ยหลังแหว่งด้วยหน้าขายอยู่ไหมฮะแล้ววันนี้เราจะได้เห็นอะไรไหมเนี่ยตอนแรกเรากะจะโชว์ความเจริญของอินเดียให้แกดูไหมไปอย่างง่วงนี่อันนี้เป็นวิวในเมืองของอินเดียนะครับโอ้เฮ้ยชอบรถตุ๊กๆเขาอ่ะสีเหมือนแท็กซี่บ้านเราคือเราอ่ะก็พยายามหามุมเจริญสวยๆงามๆในอินเดียใช่ป่ะเราก็มาเจอมุมเนี้ยที่แบบมันเขาขับเร็วมากขับเร็วจนรถมันแยกล่างผมมีอีกเมืองนึงชื่อเมืองบังกะลอบังกะลอไม่เคยได้ยินเมืองบังกะลอเนี่ยเป็นเมืองแห่งสตาร์ทอัพเขาบอกว่ามันเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของอินเดียเลยก็แล้วก็ว่าได้เห็นไหมเจริญไหมสวยงามนะนี่คือภาพจากวิกิพีเดียมาดูของจริงกันมาปักดูสักจุดในเมืองดีกว่ามาจิ้มมาเอาตรงไหน Hospital เข้ามาในโรงพยาบาลเลยนะใช่ต้องมาแล้วเมืองแห่งสตาร์ทอัพมาเอียงวะมาถึงโอ้เฮ้ยพี่ทำอะไรของพี่วะแล้วดูทรงผมโอเคทำไมอ่ะทำไมไม่ปักกันให้มันดีๆอ่ะจิ้มให้อีกจุดนึงสวนสาธารณะในบังคลาเฮ้ยนี่ตรงได้เห็นความเจริญบางจุดแล้วของอินเดียที่ไหนเนี่ยดาดฟ้าบ้านใครอีกเนี่ยเอาใครวะปิดหน้าโชคดีที่เขาปิดได้อยู่แล้วเนี่ยอินเดียเนี่ยเหมาะกับการอะไรรู้ป่ะเหมาะกับการสุ่มมาแล้วเจอความแปลกประหลาดเลยจริงๆแล้วเนี่ยมีอินเดียที่หนึ่งที่แกควรจะไปมันชื่อแคว้นว่าแคชเมียร์มันคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียอ่ะดูอย่าแปลกใจที่ผมต้องเปิดจากเว็บ Expedia นะครับเพราะว่าผมไม่สามารถหารูปสวยๆจากใน Google Map ได้คือตอนนั้นที่ไปอ่ะเป็นอย่างนี้จริงๆซานภาพตรงปกมากแล้วประทับใจมากเพราะว่าคนอินเดียเขาไนท์อยู่แล้วเนี่ยพาแกมนี่เราก็ไปมาเป็นทุ่งที่แบบเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยวิวมันเอเวอเรสต์อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยอุ้ยสวยสวยมากต้องขี่ม้าขึ้นไปอยากดูใน Google Map มั้ยอย่าหลับนะขอให้เจอที่สวยๆงามๆขาดที่ไหนวะเนี่ย
นี่ยวิวดีๆที่พอจะหาได้นะเออนี่แคชเมียร์มันอย่างงี้เออต้องอย่างงี้วิวเขาอย่างงี้อากาศหนาวๆเย็นๆทีนี้จะถึงสิ่งที่ซานอยากเห็นละแต่ก่อนหน้าที่จะไปเห็นแม่น้ำคงคาเนี่ยเรามาเที่ยวทัชมาฮาลก่อนโอเคทัชมาฮาลเป็นสถานที่ที่ต้องไปเที่ยวนะครับทัชมาฮาลสร้างขึ้นเพื่ออะไรครับไทยมันคือมัสยิดป่ะไม่ใช่สถานที่บูชาไม่ใช่จำได้ว่าเกี่ยวกับความรักใช่ทัชมาฮาลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะครับเป็นอาคารฝังศพสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวงาช้างตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทางใต้ของยะมุนากษัตริย์โมกุลสร้างให้กับสนมเอกเลยเราไม่แน่ใจว่าสนมกับมเหสีเหมือนกันไหมไม่เหมือนภรรยาที่ไม่ใช่ภรรยาหลักเป็นภรรยาที่ไม่ออฟฟิเชียลก็ทัชมาฮาลเป็นสุสานที่ฝังตัวกษัตริย์คนนี้กับสนมด้วยทัชมาฮาลเนี่ยซันเขาสร้างด้วยหินอ่อนซึ่งหินอ่อนเนี่ยแกเคยยกโต๊ะหินอ่อนป่ะมันโคตรหนักเออเขาสร้างยังไงแล้วประเด็นคือใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้างแต่ว่าการสร้างทัชมาฮาลได้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรรู้ไหมไม่รู้มันบ่งบอกว่าอินเดียรวยมากแปลว่าประชาชนยอมไม่ใช้เงินหรอถ้าเป็นในอดีตก็คงจะไม่มีทวิตเตอร์มาด่าหรอกครับ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะมีด่าบ้างมาดูอันนี้ดีกว่าอ่ะทัชมาฮาลทอยเลทอ่ะไม่รู้จะไปดูอะไรแล้วเฮ้ย อะไรวะเนี่ย อะไรกันพี่เกเทว่ะเฮ้ยถ้าเก๊กเทว่ะสุดเผอเฮ้ยเฮ้ยนี่เที่ยวทิพย์ของจริงมันต้องแบบนี้เว้ยแน่นอนว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีแบบแหล่งหาเงินหากินเที่ยวแถวๆนี้ใช่ไหมครับมาดูกันว่าไปต่อไม่ถูกเลยเฮ้ยทุกคนผมพยายามแล้วนะไปต่อจากทัชมาฮาลเมื่อกี้ใช่ไหมต่อไปเป็นสิ่งที่เกอยากรู้แล้วก็คือแม่น้ำคงคานั่นเองพูดถึงแม่น้ำคงคาละซันเขาจะเขียนว่าแกงเกสอันนี้คือจุดกำเนิดของแม่น้ำคงคานี่ดูคร่าวๆจุดแค่ตรงนี้มันเกิดจากภูเขาน้ำแข็งต่างๆภูเขาน้ำแข็งเหรอใช่ละลายนี่ไงหยดๆนะหยดติ๋งๆเห็นไหมนี่เกิดเป็นแม่น้ำสายเล็กๆนี่มันคือจุดกำเนิดแห่งแม่น้ำที่สะอาดพอแม่น้ำสะอาดคนเราก็เลยต้องอาบน้ำกินอาบน้ำแล้วก็กินนี่สวยไหมนี่จุดกำเนิดนะสวยมากเลยโอ้ยถ้าทำน้ำดื่มยี่ห้อต้นน้ำคงคาโอ้โหขายดิบขายดีเนี่ยแม่น้ำคงคาใช้ทำไร่ทำนานี่ทำเครื่องปั้นดินเผานี่คนใช้ชีวิตกับแม่น้ำคงคานะครับจุดกำเนิด everything หลายๆอย่างในอินเดียก็แม่น้ำคงคาเขาจะมารวมกันแล้วก็กระจายออกเป็นหลายๆสายลงสู่มหาสมุทรนะครับฝั่งนี้ก็คือแม่น้ำคงคานั่นเองแล้วมันจะมีเขื่อนตรงนี้ก่อนที่จะแตกลงไปสู่มหาสมุทรผมว่าตรงนี้มันสวยดีผมก็เลยปักให้คนดูนี่ใช้อาบทุกที่ทุกเวลาทีนี้เรามาดูวิวแม่น้ำคงคาข้างๆกันบ้างโอ้ว้าวไม่ได้โฟกัสแม่น้ำเลยโฟกัสใครอ่ะอะไรอีกวันนี้ช่วยทำให้ประทับใจหน่อยได้ไหมซานฉันจะหาวิวสวยๆข้างแม่น้ำคงคาให้แกได้ดูให้ได้นะเดี๋ยวขอไล่แม่น้ำก่อนเชื่อถือไม่ได้เลยมาอัพรูปภูเขาอยู่ตรงแม่น้ำคงคาตายสิอ้าวอัพรูปทัชมาฮาลตรงนี้อีกเออ Google Map ปั่นปวดมากเป็นไงวิวบ้านใครอีกวะเลี้ยแล้วเขียนอะไรเนี่ยทดเลขกันบนผนังเนี่ยโอ้นี่ตรงนี้ตัวเมืองเยอะต้องมีแล้วซานวิวแม่น้ำคงคาต้องมีแน่ๆฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะใครมันฉี่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยตูจะบ้าตายโอเคฉันยอมแพ้แกมาเซิร์ชแม่น้ำคงคาใน Google เลยอะเป็นไงสลดศพเกินแม่น้ำคงคาอินเดียวิกฤตคลิปช็อครถโรงพยาบาลอินเดียขนศพไปทิ้งแม่น้ำคงคาช็อกโลกรัฐบาลรับทิ้งศพลงแม่น้ำคงคาอินเดียศพเกินแม่น้ำคงคาผู้ป่วยติดเชื้อจากโควิด19เกิน 300,000 คนเนี่ยวันนี้มีการเปิดเผยภาพค่ะศพเนี่ยลอยเกลื่อนแม่น้ำคงคานะคะแล้วก็ไปเกยตื้นและสภาพของศพเนี่ยบ่งบอกว่าอาจจะจมอยู่ในแม่น้ำนานหลายวันแล้วด้วยตามที่มีการบรรยายแล้วเขายังมีความเชื่อผิดๆค่ะไปเอามูลไปเอาปัสสาวะของวัวมาถูตามลำตัวมาท้ายทั่วร่างกายเพราะเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นอกจากมูลและปัสสาวะแล้วนะคะเขาก็จะเอานมวัวเนี่ยมาล้างทำความสะอาดร่างกายสนุกแหละดูออกทำน้ำตกรอยต่ออันนี้ขนศพไปทิ้งแม่น้ำคงคานะครับโดยจะเห็นว่าคนขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
นำศพจำนวนหนึ่งจากท้ายรถออกไปโยนทิ้งบนสะพานข้ามแม่น้ำคงคาคุณแกทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยนี่อะไรโอ้โหสาดเลยนี่ตื่นเลยตอนแรกง่วงโอ้โหพี่กาจิกกินด้วยสันสันลูกพอนะเออโอ้ยไงฝังไงฝังศพไงครับและนี่ก็คืออินเดียทั้งหมดในวันนี้ที่ผมจะหาวิวดีๆได้นะครับใครที่อยากเที่ยวอินเดียนะครับมาแล้วเจออะไรเจ๋งๆก็บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันอะไรแล้วก็ช่วงนี้ก็ระวังตัวกับสายพันธุ์อินเดียกันด้วยอีพีหน้าพาไปไหนในการเดี๋ยวผมจะพาไปที่ที่แบบแมปมันดูง่ายกว่านี้แล้วกันครับให้ผมไม่ดูถูกอินเดียจริงๆนะผมไปอินเดียผมจำได้เลยว่าคนอินเดียไนซ์มากนะครับที่นี่มันไม่รู้จะหาอะไรดูจริงๆอ่ะลองดูอีกที่นึงมันประชาบ้าเลยอ่ะเฮ้ยอย่าหนูติดตาเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยก็วันนี้ทุกคนคงอิ่มใจ EP หน้าพาไปเที่ยวทริปที่ไหนใครอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทริปกันอีกทุกคนผมเคลียร์ไว้ก่อนนะครับผมไม่คิดจะดูถูกคนอินเดียนะครับผมชื่นชมอินเดียมากแล้วผมก็ชอบผมอยากไปเที่ยวอินเดียอีกใครอยากรู้ความรู้เพิ่มเติมก็ไปหาในวิกิพีเดียได้แล้วอยากรู้มากเลยว่าสรุปสนมตัวจริงของทัชมาฮาลพระเจ้าที่สร้างทัชมาฮาลเป็นใครทำไมเขาถึงไม่อยู่ด้วยกันแล้วไปยุ่งอะไรก็อย่าลืมไปกินสันสุในเซเว่นนะคะเห็นแม่น้ำคงคาเมื่อกี้ไม่กล้ากินเลยบ๊ายบายให้ผมปิดไปด้วย MV เพลงจากอินเดียแล้วกันครับเอ้ยเราชอบ83ล้านโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชียร์โดตัวอย่างหล่อเฮ้ยโอ้โหซิแม็กโอ้ยเท่ว่ะเขามีแยกหัวกับคอกับตัวแยกกันได้โอ้ยเดนเซอร์เยอะมากอ่ะโอ้ท่าสะบัดเท้าท่าสะบัดเท้าเฮ้ยเฮ้ยครีเอทีฟเป็นน้อยแต่ได้มากเนี่ยท่านี้ทำได้เปล่าเฮ้ยขยับตะคอไหนกินเราไปซานเห็นดีเทลของการเต้นป่ะเห็นคอป่ะมาหน้าสัตว์เลยกระโดดไปใส่หัวไปเก่งมากอ่ะชุดพี่แกก็สุดยอดเลย